ันนี้เป็นวันที่คันนิ้งมีความสุขที่สุดเลยวันแรกที่เจออินนะคันนิ้งนี่เหมือนไส้สุดๆสุดท้ายเธอมารักเข้าตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะชีวิตคนเรามันก็เป็นแบบนี้แหละมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอแล้วก็เป็นธรรมดาที่ต้องมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขผสมปนเปกันไปดูอย่างต้นไม้สิหลายครั้งที่มันต้องเผชิญกับพายุที่โหมกระหน่ำแต่มันก็ยังยืนหยัดอยู่ได้คนเราก็เหมือนกับต้นไม้ถ้ามันคงเข้มแข็งต่อให้อุปสรรคปัญหาทาถมเข้ามาแค่ไหนเราก็จะฝ่าฟันมันไปได้และเมื่อเรื่องราวร้ายๆผ่านพ้นไปเราก็จะมีความสุขแบบสุดๆไปเลยแบบที่คลิ้งรู้สึกตอนนี้เลยแหละคิดอะไรอยู่อ่ะเปล่าใครก็ไปหารู้ว่าเธอเป็นคนใครบอกว่าความฝันเป็นจริงไม่ได้ก็ความฝันของคลิ้งนี่ไง